สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงคลอัลมัยนะครับกดติดตามที่ยูทูบช่องนี้ครับประเทศไทยของเราครับถือว่าเป็นประชาธิปไตยครับที่เราจะต้องมีตัวแทนครับซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งนั่นเองครับและการเลือกตั้งท้องถิ่นครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับสําหรับการเมืองในช่วงอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอันประกอบไปด้วยนะครับการเลือกตั้งในายองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสอจอนะครับรวมไปถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับหรือการเลือกตั้งนายกอ,องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งก็จะมีทั้งนะครับอบตอบจนะครับและสอทอนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นครับการเลือกตั้งทั้งหมดนี้นะครับจะต้องใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนเนี่ยรวมแล้วกว่า8 0,000ล้านบาทครับ โดยจะเริ่มต้นหลังจากนี้ก็คือการเลือกตั้งระดับอบจอครับนั่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองครับคุณธนาธรเขามองปัญหาและก็ได้ศึกษาถึงปัญหาการตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะครับว่าการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยที่ผ่านมาเขาพบปัญหาเยอะมากนะครับรวมไปถึงการทุจริต เรื่องของการเอาภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องครับซึ่งจากการศึกษาในประเด็นพวกนี้นะครับจึงนํามาสู่สิ่งที่กลุ่มก้อนของทางคณะก้าวหน้าเขาเนี่ยส่งผู้สมัครนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยมีการรณรงค์หาเสียงด้วยนโยบายความคิดไม่ใช่การซื้อเสียงอีกต่อไปครับเพราะเขามองว่าการซื้อเสียงเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทุจริตครับโดยนโยบายของคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาก็อยู่บนพื้นฐานอะไรครับพื้นฐาน แนวคิดเดิมของทางพรรคอนาคตใหม่เก่านั่นเองครับคือการแปลนโยบายระดับชาติเนี่ยให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ในท้องถิ่นครับทีนี้กรอบหลักการทำงานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าก็คืออะไรครับจะต้องยึดมั่นในอุดมการประชาธิปไตยและพร้อมร่วมผลักดันสร้างประชาธิปไตยไม่ซื้อเสียงเอาชนะด้วยนโยบายและการทํางานอย่างจริงจังครับไม่มีประวัติการค้ามนุษย์หรือการค้ายาเสพติดนะครับ ไม่มีการทุจริตไม่เข้ามามีอำนาจเพื่อตักตวงผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องพร้อมกับนะครับที่จะร่วมกันเดินหน้าผลักดันให้เกิดการปฏิรูปอย่างชัดเจนครับพร้อมกับมีการย้ำนะครับว่าคณะก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยการเริ่มต้นที่บ้านของเรานั่นเองครับ จะเห็นได้ชัดนะครับคุณผู้ฟังครับว่าจะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะครับประมาณเดือนธันวาคมนี้เปิดตัวกันแล้วครับคณะก้าวหน้าและนําโดยทางคุณธนาธรจึงรุ่งเรือ,องกิจเขาก็ออกมาพูดนะครับออกมากล่าวย้ําว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยใช้เงินมากนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทุจริตคอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นครับ ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องติดตามไปดูครับว่าแล้วพักการเมืองอ,อื่นๆรวมไปถึงกลุ่มกลุ่มก้อนการเมืองอื่นนั้นจะเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในโยงการบริหารส่วนจังหวัดและทีมงานกันเมื่อไหร่โปรดติดตามครับสวัสดีครับ